ชื่ออะไรนะเมื่อกี้เต้อะไรใครเต้ใครเต้อะไรมันน่าจะหลายรอบนะโอเคสวยอ่ะสวัสดีค่ะพวกเราชอบเอิร์นไดเมทชาแนลก็กลับมาพบกับเอิร์นอีกเช่นเคยจากที่เอิร์นหายหน้าไปนานมากเพราะว่าเอิร์นสอบเลยไม่มีเวลาอัดคลิปเว้ยทุกคนแต่วันนี้เอิร์นได้กลับมาแล้วขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครบ์ก่อนดูนะคะกดติดตามด้วยนะคะก่อนดูกดก็วันนี้เอิร์นจะมาทำคลิปแกล้งคิวเว้ยทำไมถึงทำคลิปแกล้งคิวก็เพราะทุกคนขอก็เลยทำให้เพราะว่าคิวแกล้งเอิร์นมาเยอะมากวันนี้เอิร์นต้องเอาคืนอย่างสาสมเอิร์นจะมาแกล้งคิวโดยเรียกชื่อผิดให้คิวคิดว่าเอิร์นเรียกชื่อแฟนเก่าหรือเรียกชื่อคนเก่าหรือเรียกชื่อคู่ชายเข้าใจปะคิวอ่ะเป็นคนหึงง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามันชอบคิดไปไกลมันโนอ่ะก็เลยเอามาแกล้งมันก็ทุกคนก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็น่ะจะแกล้งเหมือนไหมเพราะว่าคิวอ่ะชอบจับได้ตลอดว่าอ่ะแกล้งไม่เนียนแกล้งแบบว่าแกล้งไม่เคยเนียนนะแต่คิวก็อยากจะแกล้งให้มันเนียนๆเลยโอเคค่ะรอดูได้เลยก็เดี๋ยวรอคิวก่อนนะคะคือคิวยังไม่มาเดี๋ยวจะลองเพลงฟังไม่ได้อ้าวช้างมาแล้วหรอคะช้างฮะใครช้างใครช้างเมื่อกี้พูดว่าช้างอะใครพูดช้างก็พูดเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอะไรช้างบ้ายังไม่เคยพูดพูดว่าช้างอะไรช่างน้ำหนักไงที่เธอสั่งให้เราเอามาเอามาแล้วเอามาแต่บ้านอะเนอะอ่ะหนักเท่าไหร่ช้างหนักประมาณ56มันคิวพูดช้างเหรอมันคือตาช่างเขาไม่ได้ชื่อช้างโอเคอะไรใครพูดช้างบ้าปะเนี่ยเยอะช้างผมไม่ได้ต่อยเลยแต่ต่อยเลยช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าต่อไปนะคะทุกคนเราจะเรียกว่าบิ๊กรอออกจากห้องน้ำกันอ้าวบิ๊กบิ๊กเขาอยากกินฮาโล่อะใครบิ๊กวะจะถามมึงอะฮะใครบิ๊กบิ๊กบิ๊กอะไรเขาพูดบิ๊กเหรอใครบิ๊กเขาจะถามว่ารถตัวเองเป็นรถยี่ห้อบิ๊กไบค์ป่าวะไม่เกี่ยวบิ๊กไบค์เลยเอาก็บิ๊กไงฮะก็บิ๊กไงก็บิ๊กไบค์ไงเขาจะถามว่าเพื่อนเขาอ่ะถามว่าเอิญแฟนมึงอ่ะใช้รถยี่ห้ออะไรเอิญก็ไม่รู้ว่ารถยี่ห้ออะไรไงเขาก็เลยอยากจะถามมาไงนี่เขาก็เลยมาถามคิวอ่ะใช้รถยี่ห้ออะไรเท่านั้นเองเว็บบอกมามึงใช้เว็บบ่เอาใช้รถดิไม่ใช่บิ๊กไบค์ไม่เกี่ยวบิ๊กไบค์เมื่อกี้เอาพวกบิ๊กไบค์มึงใช้ที่มันเป็นเอฟมาบอกว่าบิ๊กเมื่อกี้ไม่บิ๊กไบค์เลยก็บิ๊กธรรมดาก็ได้ป่ะต้องพูดบิ๊กไบค์ขนาดนั้นหรอสรุปคิวใช้รถยี่ห้ออะไรจริงจังเพื่อนถามเว็บใช้รถยี่ห้ออะไรเว็บคิวกูจริงจังเพื่อนกูถามมาเอ็กเหรอมันชื่ออะไรบิ๊กตีเนยดีๆใช้รถยี่ห้ออะไรขอเอาเบฟเลยเธอยี่ห้ออะไรฮอนด้าที่รักก็ยี่ห้อฮอนด้าไงก๊อฟไม่ต้องคุยกันเลยงอนกูซื้อคิวไว้ซื้อก๊อฟอะไรนะเมื่อกี้ก็บิ๊กอะไรไม่ซื้อก๊อฟได้ไงใครก๊อฟใครพูดก๊อฟมึงอ่ะหูมึงไปหาหมอบ้างนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องหูอ่ะไปหาหมอบ้างนะจะได้รู้ใส่หูเพี้ยนแต่ผมไม่ได้เพี้ยนนะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ว่าก๊อปอะไรอีกนี่จะหาเรื่องกันทั้งวันเลยใช่ไหมหูกูไม่ได้ฝ่าแล้วเนี่ยก๊อปอะไรหูบอกว่าหูไปห้าหมอบ้างจะได้รู้เราไม่ได้พูดผิดดิก็ผิดดิเราไม่ได้พูดอะไรเธอก็บอกว่าอันนี้ไปคุยกันเกมละหนีไปแล้วท ผ่านไปแล้ว2หรือ3ชื่อเราไม่รู้ต่อไปนะเราจะมาเรียกชื่อมันว่ามาร์คคนนี้คือถ้ามันไม่โกรธนะคือแบบไม่ใช่แล้วเพราะว่ามาร์คนี่คือคนที่เอิญรักมากเพราะว่าเอิญเป็น FC พี่มาร์ค MV อะไรเนี่ยอะไรอาจจะเป็นคนคุยเก่าของเอิญมาร์คคือคนคุยเก่าของเอิญนะทุกคนรอดูว่าเอิญเรียกชื่อมาร์คนางจะหึงไหมหรือนางจะโกรธไหมตอนนี้นางนั่งเล่นเกมอยู่ดูทุกคนมาร์คมาร์คเด็กกูชื่อคิวฮะชื่อคิวอะไรไม่ชื่อมาร์คใครพูดมาร์คไม่ใช่หรอมาร์คอะแฟนเก่าอะไรใครเรียกมาร์คกูชื่อคิวไม่ได้ชื่อมาร์คเธอหัดมีเหตุผลอะไรชอบเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเอิญจะบอกว่าเอาที่มาร์คหน้ามาให้หน่อยใช่ชัดๆดิมาร์คหน้าไม่ใช่แค่มาร์คมาร์คคือแฟนเก่ามึงอ้าวอะไรวะกูผิดอีกแล้วเออผิดตลอดแล้วมึงอ่ะเอามาร์คมาอันนี้นะใช่แล้วมาร์คเอามาคืออะไรอ่ะมาร์คหน้ามาร์คห้อยสีใช่ลองขวดดูสิฮะสีให้สีทะลึ่งเออมาจะมาร์กหน้าก็เอาไปเขาจะมาร์กหน้าเขาเออแค่นั้นแหละไม่ใช่มาร์กเฉยๆบอกมาร์กหน้าโอเคเออดูละดูต่อละใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเป็นขายเซ็ตละตลกมาร์กหรือมาร์กหน้าอะไรเป็นขายเซ็ตละ300 บาทฮะก็มาร์กไงมาร์กหน้าหรือมาร์กหน้ามาให้ดูดิไม่ดีนะเป็นคนดีนะมันกดยากต่อไปอ่ะทุกคนเราจะแกล้งเรียกชื่อเต้แต่ตอนนี้รอมันก่อนนะตอนนี้มันอยู่หลังห้องก็มาอ่ะเต้มาเหรอเอาทาโร่ให้กินหน่อยทาโร่ตรงนั้นตรงนี้เหรอนะอะไรนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้เต้อะไรใครเต้อะไรมันถ้าจะแบบหรอโอ้ยเจ๊เรียกผิดเต้หรอเรียกผิดว่าอะไรเรียกอะไรวะเมื่อกี้เราเรียกว่าเขาว่าเต้เขาไม่ได้เรียกเรียกเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ก็ก๊อฟบิ๊กช้างมันเกี่ยวอะไรกับเขาไหมเรียกผิดโอ้ผิดสี่รอบสี่รอบเลยนะยอมยังขอโทษก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนขอโทษก่อนเร็วอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเรียกชื่อผิดได้ไงเขาชื่อคิวอัสบอทำไมโอ้ไม่อยากคลิปด้วยโอ้ยแกล้งกูด้วยแกล้งได้ไหมใครแกล้งอ๋อโถถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับพูดอะไรคนทำไมรู้เหรอรู้เขารู้หนักแกล้งเขาไม่เนียนหรอกคิวแกล้งเนียนหรอก็ได้กูจะได้รู้ว่ากูอัดคลิปเนียน FC จะได้รู้ว่ากูอัดคลิปเนียนบ้างผมไม่เคยเนียนพอเลย